พระคิตตธรรมคัมภีร์ภาคปสัญญาใหม่พระธรรมกิจการบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่30ได้ทรงกล่าวไว้ว่าดังนี้สเตฟาโนกล่าวแก่ตัวแล้วมหาปโลหิตจึงถามว่าการนี้มีดังนั้นแท้หรือฝ่ายสเตฟาโนได้ตอบว่าพี่น้องและญาติพอทั้งหลายเอ่ยจงฟังเอาเถิดพระเจ้าผู้ทรงสง่าราศีได้ทรงปรากฏแก่อับราฮัมบรรพบุรุษของพวกเฮาแล้วเมื่อเพิ่นยังอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมียก่อนที่ไปอาศัยอยู่ในเมืองคารานโดยทรงกล่าวกับทานว่าเจ้าจงออกจากเมืองและญาติพี่น้องของเจ้าไปยังแผ่นดินที่เฮาจะแสดงให้เจ้าอับราฮัมจึงออกจากแผ่นดินของซาวคาลาเดียไปอาศัยอยู่ที่เมืองคารานหลังจากที่บิดาของทานสิ้นชีวิตแล้วพระองค์ทรงให้ทานออกจากที่นั่นมาอยู่ในแผ่นดินที่พวกทานอาศัยอยู่ถูกวันนี้แต่พระองค์บ่ได้ทรงโปรดให้ทานมีมรดกในแผ่นดินนี้แม่นแต่ทอห้อยตีนแต่ขณะเมื่อทานยังบ่มีลูกพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะประทานแผ่นดินนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ทานและแก่เสื้อสายของทานด้วยพระเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ว่าดังนี้เสื้อสายของทานจะไปอาศัยเป็นแขกอยู่ในต่างประเทศและชาวประเทศนั้นจะเอาเขาเป็นข่อยขาและจะข่มเหงเขาเป็นเวลา400ปีแล้วพระองค์ทรงกล่าวอีกว่าฝ่ายเฮาจะพิพากษาลงโทษประเทศที่เขาหับไส้เป็นข่อยขาอยู่นั่นหลังจากนั้นแล้วเขาจะออกมาบวรบัดกราบไหว้เฮาในที่นี้พระเจ้าจึงทรงประทานคำสัญญาอันเกี่ยวกับพิธีตัดให้แก่อับราฮัมดังนั้นเมื่ออับราฮัมมีลูกชายชื่ออีซากจึงให้หับพิธีตัดในวันทวน8ฝ่ายอีซากก็ให้ยาโคบหับพิธีตัดและยาโคบก็ให้บรรพบุรุษ12คนนั้นหับพิธีตัดเหมือนกันอันหนึ่งบรรพบุรุษเหล่านั้นคิดอิสสาโยเซฟจึงขายเพิ่นไปยังประเทศอียิปต์แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงสถิตอยู่น้ำเพิ่นทรงโปรดซอยให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิ้นทรงโปรดให้มีความสอบและสติปัญญาต่อพระพักฟาโรกษัตริย์ของประเทศอียิปต์กษัตริย์จึงทรงตั้งโยเซฟเป็นผู้ครอบครองประเทศอียิปต์กับทั้งพระราชวังต่อมาเลยเกิดมีการอึดเข่าปลาอาหารทั่วประเทศอียิปต์และประเทศกานาอานและมีความทุกข์ลำบากอย่างใหญ่หลวงบรรพบุรุษของพวกเฮาจึงหาอาหารมาเลี้ยงชีพบ่ได้ฝ่ายยาโคบเมื่อได้ยินข่าวว่ามีเขาอยู่ในประเทศอียิปต์จึงใส่บรรพบุรุษของพวกเขาไปที่นั่นเป็นเถื่อทำอิฐเถื่อที่สองโยเซฟได้แสดงตัวให้อ้ายน้องหู้จักและได้แจ้งให้ฟาโรห์หู้จักญาติวงของเพิ่นเหมือนกันฝ่ายโยเซฟได้ใส่คนไปเชิญยาโคบผู้เป็นบิดากับบรรดาญาติพี่น้องของเพิ่น75คนให้มาหายาโคบได้ลงไปยังประเทศอียิปต์แล้วทานกับพวกบรรพบุรุษของพวกเฮาได้ตายไปเขาได้นำเอาศพมาถึงเมืองซีเข็มจึงเมียนไว้ในอุโมงค์ที่อับราฮัมเอาเงินจำนวนหนึ่งซื้อจากตระกูลเอมโมนในเมืองซีเข็มอันหนึ่งเมื่อกำหนดแห่งพระสัญญา
ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกล่าวไว้กับอับราฮัมใกล้จะถึงแล้วชนชาติอิสราเอลในประเทศอียิปต์ได้เพิ่มทวีหลายขึ้นจนถึงกษัตริย์อีกองค์หนึ่งซึ่งบ่ฮู้จักโยเซฟขึ้นเสวยราชในประเทศอียิปต์กษัตริย์องค์นี้ได้ใส่กลอุบายคมเหงเสื้อซาดและบรรพบุรุษของพวกเฮาโดยบังคับให้เอาลูกอ่อนไปถิ่มเสียเพื่อบ่ให้มีชีวิตเหลืออยู่ได้ในคราวนั้นโมเสสได้เกิดมามีรูปห่างงดงามปานพระเจ้าเขาจึงเลี้ยงไว้ในเฮือนพอระหว่าง3เดือนเมื่อเขาได้เอาเด็กน้อยนั่นไปถิ่มนอกเฮือนราชธิดาของฟาโรห์ได้หับเอาไปเลี้ยงไว้เป็นลูกของตนฝ่ายโมเสสจึงได้หับการสอนในวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์มีความสามารถในการกล่าวและในกิจการต่างๆแต่เมื่อโมเสสมีอายุได้40ปีก็คิดอยากไปเยี่ยมยามพวกพี่น้องของตนคือชนชาติอิสราเอลและเมื่อทานได้เห็นผู้หนึ่งในพวกพี่น้องถูกคมเหงก็เข้าไปกั้นกลางเอาไว้จึงขาเศร้าอียิปต์ผู้คมเหงนั่นเสียเพื่อเป็นการแก้แค้นท่านได้คิดว่าญาติพี่น้องคงจะได้เข้าใจว่าพระเจ้าจะทรงโปรดให้เขารอดพ้นด้วยมือของตนแต่เขาบ่ได้เข้าใจดังนั้นในวันหนานั้นโมเสสได้ออกไปพบเขากำลังวิวาทกันอยู่ก็พยายามให้เขาคืนดีกันจึงบอกเขาว่าชายเอ้ยมูเจ้าเป็นพี่น้องกันเป็นหยังจึงเฮ็ดหายต่อกันฝ่ายคนที่กำลังเฮ็ดหายต่อเพื่อนของตนนั้นได้สุกโมเสออกและกล่าวว่าไผได้ตั้งเจ้าให้เป็นผู้ปกครองและตัดสินพวกเฮาบ่แม่นเจ้าอยากข่าเหมือนเจ้าข่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี่หรือเมื่อโมเสได้ยินคำนั้นจึงปบหนีไปอาศัยเป็นคนต่างด้าวอยู่ในประเทศมาดิอานและที่นั่นทานมีลูกชาย2คนขั้นลวงไปได้40ปีแล้วมีเทวดาองค์หนึ่งได้มาปรากฏแก่ทานในแปลวไฟที่ภูมิหนามในป่าซีนาย